คะมาเจอกันอีกแล้วกับรายการปาจีนเล่นๆนะคะกับเล่มสัมผัสภาษาจีนเล่มที่2นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาแปลต่อบทที่10กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมืองต่างๆนะคะเมืองภาษาจีนเรียกว่าเฉิงชื่อเฉิงชื่อนะคะก็คือเมืองนั่นเองเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำแรกเป่ยจิงเป่ยจิงเป่ยจิงก็คือเมืองปักกิ่งนั่นเองซ่างไฮ่ซ่างไฮ่ซ่างไฮ่ก็คือเซี่ยงไฮ้นั่นเองคุนหมิงคุนหมิงคุนหมิงก็คือเมืองคุนหมิงฮาเอ๋อปินฮาเอ๋อปินฮาเอ๋อปินก็คือเมืองฮาบินนั่นเองฮาบินนะคะต่อไปของประเทศไทยบ้างม่านกู่ม่านกู่กรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ปาตียาปาตียาก็คือเมืองพัทยานั่นเองต่อไปภูจีเต่าภูจีเต่าภูจีเต่าคือเกาะภูเก็ตเต่าก็คือเป็นเกาะนะคะภูจีก็คือภูเก็ตนั่นเองมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์กั่วกั่วแปลว่าเคยนะคะจงกัวจงกัวประเทศจีนเป่ยจิงกรุงปักกิ่งนะคะซ่างไฮ่ซ่างไฮ่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะจื่อเต๋อจื่อเต๋อรู้สึกนะคะฮาวานฮาวานสนุกตี้ฟางตี้ฟางสถานที่ปูกั่วปูกั่วเพียงแต่ตรงเทียนตรงเทียนฤดูหนาวเหลิงเหลิงหนาวนะเซียนใต้เซียนใต้แปลว่าปัจจุบันนี้อีติ้งแน่นอนฮาเออร์ปินฮาเออร์ปินก็คือเมืองฮาบินจุ้ยที่สุดหลิงเซียติดลบนะคะหมายถึงองศานะคะหน้าหลีหน้าหลีแปลว่าที่นั่นมิงเหนียนมิงเหนียนแปลว่าปีหน้านั่นเองเรามาดูบทสนทนากันหมาเวินนะคะชื่อคนหมาเวินพูดว่าป้านี่หนีชี่กั่วจงกัวมาป้านี่หนีชี่กั่วจงกัวมาแปลว่าป้านี่คุณเคยไปประเทศจีนหรือเปล่านะคะป้านี่พูดว่าบ่อชี่กั่วจงกัวเตอเป่ยจิงเฮอซ่างไฮ่หมายถึงว่าฉันเคยไปเมืองปักกิ่งของประเทศจีนอะแล้วก็เมืองเซี่ยงไฮ้นั่นเองนะคะชี่กั่วชี่กั่วแปลว่าเคยไปนะคะจืดจุดกั่วแปลว่าเคยทำอะไรนั่นเองต่อไปมาเวินพูดว่า你觉得北京好玩还是上海好玩你觉得北京好玩还是上海好玩นะคะเขาบอกว่าคุณรู้สึกว่าเมืองระหว่างเมืองปักกิ่งกับเมืองเซี่ยงไฮ้อันไหนมันน่าเที่ยวมากกว่ากันนั่นเองปานีพูดว่าเป่ยจิงฮาวานเตอร์ตี้ฟางเหินตัวหมายถึงว่าสถานที่ในปักกิ่งนะคะมันมีสถานที่ที่น่าสนุกเยอะมากเลยนั่นเองนะคะปูกั่ววอชี่เตอชื่อโฮชื่อตงเทียนหน้าชื่อโฮโยเตียวเหลิงนะคะปูกั่วกับต้านชื่อนะคะมีความหมายเหมือนกันแปลว่าแต่ว่านั่นเองวอชี่เตอชื่อโฮชื่อตงเทียนหมายถึงว่าตอนฉันไปมันเป็นฤดูหนาวนั่นเองหน้าชื่อโฮโยเตียวเหลิงก็คือตอนนั้นอ่ะมันหนาวหนาวอยู่นิดนึงนะคะหนาวประมาณนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นี่เจ๋อเดอช่างหายจะไม่ย่างนี่เจ๋อเดอช่างหายจะไม่ย่างหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงบ้างนั่นเองปานีพูดว่าช่างหายชื่ออีกเหินเซี่ยนใต้เดอเฉิงชื่อช่างหายชื่ออีกเหินเซี่ยนใต้เดอเฉิงชื่อหมายถึงว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองนึงที่ทันสมัยมากนั่นเองนะคะเซียนใต้แปลว่าปัจจุบันก็หมายถึงว่ามันทันสมัยนะคะตอนนี้มาเวินพูดว่าหนีอีติ้งไม่ชี่กั่วฮาเออร์ปินปะหนีอีติ้งไม่ชี่กั่วฮาเออร์ปินปะก็หมายถึงว่ามาเวินก็เลยพูดว่าคุณต้องไม่เคยไปเมืองฮาบินแน่ๆเลยนั่นเองนะคะอีติ้งก็ว่าแน่นอนนะคะไม่ชี่กั่วก็ยังไม่เคยไปนั่นเองปานี้ก็เลยพูดว่าไม่ชี่กั่วไม่ชี่กั่วก็คือยังไม่เคยไปเลยทิงชัวฮาเออปินเตอตงเทียนเหินเหลิงชื่อมาทิงชัวฮาเออปินเตอตงเทียนเหินเหลิงชื่อมาหมายถึงว่าทิงชัวได้ยินว่านะคะเมืองฮาบินนะคะตอนฤดูหนาวหนาวมากเลยใช่หรือไม่มาเวินก็เลยพูดว่าชื่อใช่แล้วนะคะฮาเออปินเตอตงเทียนเฟยฉางเหลิงหมายถึงว่าเมืองฮาบินตอนหน้าหนาวหนาวมากนี่จุยเหลิงเตอชื่อโฮลินเซียซานชื่อตู่จุยเหลิงเตอชิวโฮลิงเซียชายสือตู่ก็คือหมายถึงว่าหนาวที่สุดที่วัดได้ตอนนั้นก็คือติดลบ30องศานั่นเองนะคะลิงเซียแปลว่าติดลบนะคะปานีพูดว่าลิงเซียชายสือตู่ติดลบ30องศาเลยเหรอ
ม่านกูจุ้ยเหลืองเตชิโฮใช้ชื่ออีตู้จวยโยเขาบอกว่ากรุงเทพหนาวที่สุดก็แค่11องศาเองนะประมาณนี้นะคะจวยโยแปลว่าประมาณนั่นเองต่อไปมาเวินพูดว่าวอก็เกิดจ้ามากกูช่างเฉยว่าพี่ของฉันเรียนอยู่ที่กรุงเทพปุกัววอไม่ชื่อกัวหน้าลีหมายถึงว่าแต่ฉันก็ไม่เคยไปที่นั่นเลยนะที่นั่นหมายถึงกรุงเทพนะคะบิงเหนียนวอเสียงเหอมากหมายอีสีชี้ขั้นทาก็หมายถึงว่าปีหน้าฉันกับแม่ก็อยากจะไปหาพี่ชายคนนั้นเหมือนกันนะคะก็คือพี่ชายเขานั่นแหละป้านี้พูดว่าท่ายหาวเลยท่ายหาวเลยว่าอื้มดีมากเลยนะคะรู้กัวโยชื่อเจียนถ้ามีเวลารู้กัวแปลว่าถ้านะคะโยชื่อเจียนมีเวลาดีเมินเคยอีไลท์วอเจียวาร์คือหมายถึงว่าพวกคุณสามารถมาเล่นที่บ้านฉันได้นะอะไรประมาณนี้มาเวินพูดว่าฮาว่าโอเคดีสิอะไรประมาณนี้รู้กัววอชื่อมันกูถ้าฉันไปกรุงเทพนะคะอีติ้งชื่อนีเจียอีติ้งชื่อนีเจียหมายถึงว่าจะต้องไปบ้านคุณแน่นอนนะคะมาบทสนทนาที่2กันจู่จู่นะคะคำแรกจู่แปลว่าอยู่ชิวเทียนชิวเทียนฤดูใบไม้ร่วงจี้เจียจี้เจียฤดูกาลชุนเทียนฤดูใบไม้ผลิเฟิงลมนะคะเสี่ยเทียนฤดูร้อนเร่อร้อนเหลียงจี้ฤดูหนาวเสี่ยจี้ฤดูร้อนนะคะหยู่จี้ฤดูฝนจีฮูเกือบนะคะเสี่ยหยู่ฝนตกเฉื่อยหิมะสงไหลแต่ไหนแต่ไรนะคะเสี่ยเฉื่อยก็คือหิมะตกเสี่ยแปลว่าการตกหรือตกลงไปข้างล่างเฉื่อยแปลว่าหิมะนะคะว่ายเมียนข้างนอกต้าใหญ่นะคะซุนลี่พูดว่าป้าใช่นี่เจอเดอร์มานกูห่าวหายชื่อไปจริงห่าวซุลี่พูดว่าป้าชายคุณรู้สึกว่ากรุงเทพดีหรือว่าปักกิ่งดีนั่นเองป้าชายพูดว่าตั้งร้านชื่อมากกูเห่าหมายถึงว่าก็ต้องเป็นกรุงเทพสีดีแน่นอนอยู่แล้วซุลี่พูดว่าเว้ยชิมเมอร์เว้ยชิมเมอร์หมายถึงว่าเอ้าแล้วทำไมอ่ะประมาณนี้ป้าชายพูดว่ายินไหววอจู้จ้ายมากกูไม่ชื่อกูไปจริงนะคะเขาบอกว่าก็เพราะว่าฉันอยู่กรุงเทพฉันยังไม่เคยไปปักกิ่งเลยนั่นเองซุลี่พูดว่าหนี่เคยอีชิวเทียนชี่หนี่เคยอีชิวเทียนชี่ฤดูใบไม้ร่วงคุณก็สามารถไปได้นั่นเองยินเว่ยชิวเทียนชี่ไปจริงจุ้ยหาวเดอจี้เจียก็เพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงที่ปักกิ่งเป็นฤดูที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะชุนเทียนเฟิงเหินต้าชุนเทียนเฟิงเหินต้าหมายถึงว่าฤดูใบไม้ผลิลมก็แรงมากเลยเสี่ยเทียนโยเตียเร่ก็คือหมายถึงว่าฤดูร้อนก็ร้อนนิดเดียวเองนะตงเทียนเฟยฉางเหลิงตงเทียนเฟยฉางเหลิงหมายถึงว่าฤดูหนาวนี้ก็หนาวมากเลยเฟยฉางแปลว่ามากป้าชัยพูดว่าม่านกูจะเลี้ยงจี้อี้เดียเย่ผู้เหลิงหมายถึงว่าฤดูหนาวของกรุงเทพอ่ะมันก็ไม่ได้หนาวอะไรเลยนะอี้เตียนเย่ผู้เหลิงหมายถึงว่านิดนึงก็ไม่นะคะอี้เตียนเย่ปู้ก็หมายถึงว่าหนาวนิดนึงก็ไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะคะประเทศไทยจะใช้คำว่าเลี้ยงจี้ยังไม่ถึงขั้นตงเทียนนะคะเพราะว่าเหลียงที่หมายถึงฤดูที่มันเย็นสบายไม่ถึงขั้นจะต้องหิมะตกให้หิมะตกใช้ตรงเทียนเสี่ยจีเธอเปียเร่อเสี่ยจีเธอเปียเร่อหมายถึงว่าฤดูร้อนร้อนมากร้อนเป็นพิเศษนะคะหยู่จี้จีฮูเหมยเทียนโตเสี่ยหยู่หยู่จี้จีฮูเหมยเทียนโตเสี่ยหยู่หมายถึงว่าฤดูฝนนี่ก็แทบจะตกเกือบทุกวันเลยนะคะฝนซุนลี่ก็เลยพูดว่าหน้านี่ไม่โยเจียนกัวเฉยปะหมายถึงว่าถ้างั้นคุณก็ไม่เคยเห็นหิมะสินะคะเจียนกั้วแปลว่าเคยเห็นเหมยโยเจียนกั้วคือไม่เคยเห็นใช่ไหมอะไรอย่างนี้ป้าชัยพูดว่าเหมยเจียนกั้วไม่เคยเห็นม่านกูชงไหลปูเสี่ยเฉวยม่านกูชงไหลปูเสี่ยเฉวยก็คือหมายถึงว่าแต่ไหนแต่ไรกรุงเทพก็ไม่มีหิมะตกอยู่แล้วซุนลี่พูดว่าเสี่ยเฉวยอีโฮหลังจากหิมะตกว่ายเมียนโตชื่อปลายเซอร์ข้างนอกก็ล้วนเป็นสีขาวหมดเลยว่ายเมียนหมายถึงข้างนอกปลายเสื้อสีขาวนะคะไฟฉางเพียวเลี่ยงสวยมากๆเลยป้าชัยพูดว่าวอจ้ายเตี้ยนชื่อหลีเจียนกัววอจ้ายเตี้ยนชื่อหลีเจียนกัวหมายถึงว่าก็ฉันเคยเห็นในทีวีเหมือนกันนะเจินเต๋อเหินเพียวเลี่ยงสวยมากจริงๆนะคะเจินเต๋อแปลว่าจริงๆต่อไปซุนลี่พูดว่าเสี่ยต้าฉุยเตอชิวโฮหมายถึงว่าหลังจากที่หิมะตกลงมากๆแล้ววอเมินจิงฉางชื่อไหว้เมียวาร์ชเววอเมินจิงฉางชื่อไหว้เมียวาร์ชเวก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่หิมะตกมากๆแล้วนะคะพวกเราก็จะ
นิยมออกไปข้างนอกเล่นหิมะกันนั่นเองป้าใช้พูดว่า我也想去北京玩雪我也想去北京玩雪ก็หมายถึงว่าป้าใช้บอกว่าฉันก็อยากไปปักกิ่งไปเล่นหิมะเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ EP หน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องกัวเจียประเทศต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับรายการแปลเล่นๆนะคะเจอกัน EP หน้ากด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าเจีย